Everyday Makeup ของพิมพ์ในปี2022นะคะน้อยแต้มมากเรียบแต่โก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ตาลไม่เชดดิ้งอู้แต่งหน้าตื่นเต้นมากๆเลยจะมาบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยปีนี้นะคะพิมพ์จะออกสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาแต่ง Everyday Makeup ของพิมพ์ในปี2022นะคะซึ่งก็อาจจะมีแบบเทคนิคบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วที่พิมพ์แบบเพิ่งได้มาเจอค้นพบในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันก็ดีค่ะดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะคะพิมพ์จะไปถ่ายรายการของช่องก็เลยแต่งไปให้ดูเลยว่าแบบเวลา Everyday Makeup แต่ว่าถ้ามันเพิ่มกิมมิคบางอย่างไปมันก็สามารถแบบแต่งไปออกงานได้แต่งไปถ่ายงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวของพิมพ์แล้วกันเนาะส่วนนี้ก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางที่พิมพ์แบบใช้ไปไหนมาไหนตลอดนะคะคือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้พิมพ์ใช้อะไรบ้างแล้วเทคนิคในการแต่งของวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องของพิมพ์ภริมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพิมพ์ลงกันแดดเป็นตัวนี้ก่อนนะคะก็คนดีคนเดิมนะคะหลังแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวพิมมีอะไรจะมาบอกทุกคนด้วยจะมาบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูให้จบคลิปนะคะตัวรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ YSL นะคะยิปแสงนะคะตัวนี้มันอ่านว่าอะไรอะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรแต่ว่าของพิมเป็นสี B20นะที่พิมใช้การลงรองพื้นช่วงนี้ของพิมก็จะลงด้วยตัวฟองน้ำนะคะฉีดน้ำลงไปที่ฟองน้ำอันนี้ฟองน้ำเย็นมากให้มันแบบชุ่มๆหน่อยคือแบบพิมรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นแบบว่ากึ่งงานผิวอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ปกปิดมากก็คือเน้นแบบว่าเน้นความเป็นผิวเลยงานผิวมากอันนี้พอมาลองใช้แล้วอะรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันมีความเบาแต่มันมีความดิวี่งานผิวความเกาหลีอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลงอีกชั้นนึงนะคะบางๆตัวเนี้ยมันสามารถแบบบิวได้หมายถึงว่าลงหลายๆชั้นได้แล้วก็จะยังดูแบบเป็นงานผิวอยู่ดีอันนี้ก็แบบแทบไปแนวรูขุมขนแบบนี้นะอย่างนี้นะมันจะทำให้แบบผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นดูแบบดูรูขุมขนไม่กว้างอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวรองพื้นมันก็จะเบลนไปกับผิวถ้าเราทำตามแบบแนวรูขุมขนแต่ค่อยๆเติมนั้นทีควรแบบว่าทีละนิดอะไรเงี้ยตอนนี้พิมพ์ลงรองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแบบซูมมาให้ดูใกล้ๆนะก็จะมีความแบบเป็นผิวกลืนไปกับผิวอะไรเงี้ยถ้าใครแบบต้องไปเดินโดนแดดบ่อยๆอะไรเงี้ยพิมพ์ก็แนะนำว่าควรจะแบบลงแป้งแมตต์ทับอะไรเงี้ยไม่ควรจะแบบลงแค่รองพื้นแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเราต้องถ่ายงานที่แบบโชว์ผิวอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องลงแป้งเลยทุกคนอันนี้ก็คือสวยมากต่อมาพิมพ์จะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดพวกรอยดำรอยฝ้ากระอะไรอย่างนี้ตัวคอนซีลเลอร์ที่พิมใช้ก็ใช้ตัวเดิมเลยก็คือของ Hourglass นะคะเป็นสี Oat Vanish นะคะดีมากดีที่สุดแล้วที่พิมใช้มาพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้ได้ตอนนี้หนูส่วนคอนซีลเลอร์แล้วก็แบบแทบๆๆๆไปแบบนี้แต่วันนี้เนื่องจากเราจะแบบว่าไปอยู่ถ่ายรายการกันยาวๆพิมก็จะซับหน้าไปด้วยไอตัวแป้ง Translucent นะคะเป็นตัว Make Up Forever Professional Paris นะคะตัวนี้เป็นสีวานิลานะคะตัวนี้มันจะแบบไม่มีสีมันไม่ทำให้สีรองพื้นเพี้ยนไปกว่าเดิมนะคะมันก็จะแค่เซตติ้งให้ตัวรองพื้นมันอยู่โทนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ทั้งวันนะทุกคนมันจะได้แบบประมาณหนึ่งทุกคนเวลาเลือกรองพื้นนะอย่าพยายามแบบเลือกให้หนีจากแบบผิวจริงเยอะมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะดูแบบหน้าลอยแล้วก็จะแบบว่าโอ้เนาะว่าเราแต่งหน้าแต่เราก็แต่งหน้าแหละเนาะอยากสวยก็ต้องแต่งสิคะแล้วต่อมาพิมจะเก็บกรอบหน้านะคะด้วยตัว Bobbi Brown นะคะ Bronzing Powder นะคะ Golden Light เยินมากทุกคนเพราะว่าใช้มานานมากแล้วนะคะพิมจะใช้แบบเป็น brush แบบนี้นะแล้วก็วนๆไปต่อมาเราก็จะมาลงตานะคะ
ต่ตอนนี้พิมชอบใช้อันนี้มากเลยอ่ะของ Rom and D ไม่รู้มันอ่านชื่ออย่างนี้เปล่าอันนี้ของพิมชื่อว่า Better Than Palette 05 Shade and Shadow Garden พิมจะใช้อันเนี้ยในการไฮไลท์จมูกแล้วก็ลงสีตาด้วยนะคะพิมมารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นผิวสีแบบวอร์มโทนวอร์มโทนก็คือเหมือนออกไปทางอมเหลืองหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพิมเพิ่งเรียนรู้แบบโทนสีสกินโทนอ่ะในปีนี้เองนะก็ยังไม่ได้รู้ลึกถึงดีเทลแต่รู้แค่ว่าโอเคตัวเองเป็นสีแบบขาวอมเหลืองนะถ้าขาวอมชมพูก็จะต้องใช้โทนแบบคูลโทนอะไรเงี้ยสีแบบพาเลตก็จะเปลี่ยนไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาเดี๋ยวเราจะลงกันเลยนะกิมจะเลือกใช้แบบสีอ่อนมากๆตรงนี้ลงเป็นตรงเปลือกตาคือมันแทบจะไม่เห็นสีเลยทุกคนจะแบบว่าแต่งอะไรของเขาเนี่ยทำไมมันไม่มีสีเลยแล้วก็ลงสีเดิมเลยแต่ว่าลงไปข้างใต้ด้วยลงไปทั้งหมดเลยต่อมาก็จะใช้สีถัดไปนะคะแบบลงตรงนี้ชิดขอบตามากขึ้นให้สีมันเข้มขึ้นนิดนึงข้ามมาที่จมูกแบบหนึ่งงูปะอันนี้พิมจะใช้3สีนี้ปัดแล้วก็ทำตรงจมูกพิมรู้สึกว่าแบบชอบความที่มันไม่เป็นแบบน้ำตาลไม่เชดดิ้งอย่างเงี้ยมันไม่ตะโกนเดียวมันดูแบบว่าเหมือนทุกคนระบายสีแล้วไล่สีเอาอะทุกคนทุกวันนี้ก็คือมันเป็นเทรนด์แบบน้อยแต้มมากเรียบแต่โก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆคือแต่งเยอะมากเลยไฮไลท์ตรงสีน้ำตาลอ่ะปิดตรงสีปีกจมูกไปเลยมันจะได้ทำให้ดูแบบจมูกเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อมาเราอยากให้แบบเพิ่มสีตานิดนึงก็จะลงแบบตรงเฉดตรงนี้ลงไปนะคะก็ต่อไปพิมจะใช้สีน้ำตาลเนี้ยวางเป็นแบบไลเนอร์แบบก่อนที่เราจะใช้เพนซิลไลเนอร์นะคะก็ฉีดน้ำไปใช้หัวประมาณนี้แต้มน้ำใช่ไหมคะแล้วก็แตะไปที่อันนี้สีน้ำตาลพิมจะพยายามทำขั้นตอนนี้ให้แบบชิดขอบตามากที่สุดเลยแล้วก็เอาไปออกมานิดนึงนะโอเคทำเหมือนกันสองข้างประมาณนี้แล้วก็จะเหมือนแบบว่ามีอายไลเนอร์เส้นแบบว่าฟุ้งๆอยู่ที่ขอบตาเราค่ะทุกคนก็เราก็จะดัดขนตาก่อนจะได้รู้ว่าเออทรงตาเราเป็นยังไงแล้วก็พิมจะใช้ที่ปัดคิ้วนะคะตัวบรัคคี้นะคะอันนี้เป็นเจลใสปกติเลยไม่มีสีอ๋อพิมลืมบอกไปว่าวันนี้พิมใส่คอนแทคเลนส์ของ Gliss Lens นะคะสีคลาสสิกบราวน์นะคะอันนี้เป็นสีแบบออกธรรมชาติมากๆแต่ออกอมน้ำตาลนิดๆเพราะว่าเหมือนแบบสีตาจริงพิมออกอมน้ำตาลนิดๆนะคะแล้วก็แต่ตาสั้นค่ะก็เลยใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาไม่ก็พิมก็ใช้ของ Fresh Look นะคะเป็นสีบราวน์เหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นรายเดือนหมดเลยดูตื่นแล้วต่อมานะคะเราก็จะทำอะไรต่อดีอายไลเนอร์ใช่ไหมอายไลเนอร์อายไลเนอร์ในที่นี้พิมจะใช้ของ COS LOOK นะคะเป็น COS LOOK สี brown ค่ะที่เลือกใช้สีน้ำตาลเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้ดูไม่แข็งแล้วก็ไม่ดูแบบตะโกนไปหน่อยว่าแบบเขียนเลยเงี้ยลงทับแบบลายเดิมไปเลยนะตรงที่เราลงสีฝุ่นไปต้องดูด้วยนะว่าห่างมันแบบเท่ากันหรือยังอะไรเงี้ยก็ต้องแบบคอยเช็คตัวเองนิดนึงขั้นตอนนี้สำคัญมากทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ตอนนี้ดาราหลายคนเขาฮิตทำกันนะคะก็คือการจับขนตาเป็นช่อวันนี้พิมจะใช้ที่ปัดขนตาของ Etudy Curlfix นะคะกับ Heroin Make ผสมกันซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พิมจะทำแบบจริงจังต่อหน้ากล้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำมั่วๆอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยพิมเราจะลงปัดด้วยสีน้ำตาลก่อนนะต่อไปอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีคืออันนี้กับอันนี้กำแนบแบบนี้แบบที่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อลูกตานะคะพิมจะทำการดึงอันนี้ออกมาจากอันนี้เราจะทำแบบนี้
ุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันต้องอะไรขนาดนั้นเลยหรอก็คือถ้ามีเวลาเราก็แบบนั่งทำไปเรื่อยๆแล้วพิมรู้สึกว่าถ้าทำไปเพลินๆแล้วเดี๋ยวมันจะชินไปเองเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้มันเป็นเทคนิคที่แบบว่าเน้นให้ขนตามันดูมีอะไรมากขึ้นดูเป็นแบบเลี้ยงเส้นเนี่ยนึกออกมั้ยทุกคนควรจะลองทำในวันที่เราไม่รีบไปไหนนะคะลองทำอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรแบบว่าแปลกๆใหม่ๆของปีนี้นะคะที่รู้สึกว่ามันก็ดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปเราก็จะลงเป็นลิปแล้วค่ะอันนี้พิมจะใช้แบบ glassing water tint นะคะแบบว่าลงที่ปากก่อนแล้วก็ตัวแก้มนะคะพิมจะใช้สีที่อยู่ในพาเลตนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้แบบปัดตรงหนวกแก้มเดียวประมาณนี้ไม่ลงสีเยอะมากต่อด้วยไฮไลท์บางจุดนะคะตัวนี้สีละมุนตุ้นมากเลยทุกคนของ Rom and Tea เหมือนกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์คลิปนี้นะแต่เรารู้สึกว่าพอใช้ของเขาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยเอาผมออกแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มกลิตเตอร์ตรงหัวตากับกลางตานะคะด้วยพาเลต Rom and Tea อันนี้นะคะเป็นแบบกลิตเตอร์แตกๆค่ะสวยจะใช้สีนี้นะสีนี้ก็ last but not least นะคะจะลงเป็นตัวกลิตเตอร์แบบนี้ลงไปบนเปลือกตาโอเคทุกลุคจะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้พิมใส่ชุดแบบว่าอย่างนี้ไปยากง่ายยังไงคะทุกคน ก็บอกว่าจะชอบกันนะคะกับคลิปแต่งหน้า everyday แล้วก็อาจจะแบบว่าเพิ่มเผื่อแบบแต่งไปออกงานได้ด้วยนะคะก็เป็นเมคอัพอัปเดตของพิมในปีนี้แล้วกันเนาะ2022นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันกับลุคนี้นะแล้วก็ข่าวดีที่จะบอกทุกคนในช่องพาริมาพริมก็คือปีนี้นะคะพิมจะออกซิงเกิลเป็นของตัวเองในวันที่4เมษายนนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยถือว่าเป็นของขวัญในปีนี้ให้กับตัวพิมเองแล้วก็คนที่ติดตามพิมมาตลอดนะคะหวังว่าจะชอบกันนะเพราะพิมตั้งใจกับเพลงนี้มากๆนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Space หรืออวกาศนั่นเองนะคะก็คือจะปล่อยครั้งแรกวันที่4เมษายนนี้นะคะที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะก็รอมาดู MV แล้วก็มาฟังเพลงอวกาศหรือ Space กันในช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามีคนแบบรอฟังอยู่มั้ยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พิมด้วยเพราะตั้งใจมากจริงๆแล้วก็แบบขั้นตอนทุกอย่างอะทำเองหมดเลยทุกคนเดี๋ยวไว้จะตัดแบบเบื้องหลังที่มาที่ไปของการทำเพลงนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นพระเอก MV ของพิมในเพลงอวกาศนะคะหรือ Space นะคะตื่นเต้นมากเลยโอเคถ้างั้นเราลาไปก่อนกับคลิปนี้นะคะกับ Everyday Makeup แล้วก็ฝากผลงานที่จะออกในเร็ววันนี้ด้วยนะคะฝากซิงเกิลเพลงอวกาศหรือ Space นะคะไว้ในเอาอกเอาใจของทุกคนด้วยนะคะรอด้วยนะคะโอเคแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย